ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์อันเป็นที่เคารพสักการะบูชาของมนุษย์และเทพบุตรเทพยดาทั้งหลายขอกราบน้อมคารวะบูชาครูบาอาจารย์ทั้งหลายทุกรูปทุกองค์ที่เคยสั่งสอนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยความเคารพรักอย่างสูงยิ่งขอเจริญพรเจริญธรรมท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านธรรมะรับอรุณในเช้าวันนี้เป็นวันพระเดือน7แรม8ค่ำถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาคือวันอัฐมีบูชาวันสำคัญในพระพุทธศาสนาที่เป็นหลักๆอยู่ก็4วันได้แก่วันวิสาขบูชาวันอัฐมีบูชาวันอาสาฬหบูชาและวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานซึ่งผ่านมาแล้วเมื่อวันพระที่ผ่านมาส่วนวันอัฐมีบูชาหลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว7วันเป็นวันถวายพระพุทธสรีระถวายพระเพิงพุทธสรีระและวันอาสาฬหบูชาคือวันเพ็ญเดือน8ก็เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาวันมาฆบูชาเพ็ญเดือน3เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข์ในทั้งหมดนี้เป็นวันสำคัญสำหรับวันวิสาขบูชากับวันอัฐมีบูชานี้อาจจะมีการเคลื่อนย้ายวันเวลาบ้างอย่างเช่นปีนี้เดือน8 2หมุนวันวิสาขบูชาปกติจะเป็นวันเพ็ญเดือน6แต่ปีนี้มาเพ็ญเดือน7วันอัฐมีบูชาปกติวันแรม8ค่ำเดือน6แต่ปีนี้มาเป็นแรม8ค่ำเดือน7คือวันนี้เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระฉะนั้นวันนี้จะกล่าวถึงวันอัฐมีบูชาพอสังเขปให้ท่านได้เข้าใจวันอัฐมีบูชาก็คือวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนอกจากนั้นวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันที่พระนางสิริมหามายาคือพระพุทธมารดาได้สวรรคตคือหลังจากที่พระพุทธองค์ประสูติได้7วันพูดตามภาษาเราก็ว่าแม่ท่านก็เสียคือพระนางสิริมหามายาทรงประสูติพระราชโอรสคือเจ้าชายสิทธัตถะได้เพียง7วันพระมารดาก็สิ้นพระชนม์แล้วกลับไปสู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตถือกันว่าเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อประสูติได้เพียง7วันพระมารดาก็ต้องสิ้นพระชนม์เป็นพระเป็นลูกกำพร้าเป็นอย่างนี้ทุกครั้งไปเนื่องจากว่าพระมารดานั้นเสด็จลงมาเพื่อถือกำเนิดพระพุทธเจ้าเท่านั้นพอทำหน้าที่กำเนิดเสร็จ
ก็ต้องสวรรคตกลับไปสู่บนสวรรค์เหมือนเดิมเป็นลักษณะอย่างนี้ให้เข้าใจตามนี้ด้วยนะเมื่อพระพุทธองค์เสด็จนิพพานเรียบร้อยแล้วก็ได้7วันมรกษัตริย์แห่งเมืองกุสินาราพร้อมด้วยประชาชนและพระสงฆ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประธานได้พร้อมกันทำการถวายพระเพิงพุทธสรีระณมกุฏพันธนเจดีย์แห่งเมืองกุสินาราเป็นวันซึ่งที่ชาวพุทธต้องมีความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะการสูญเสียแห่งพุทธสรีระคือเมื่อ7วันก่อนก็พระพุทธเจ้าปรินิพพานแต่พอต่อมาร่างกายของพระองค์ก็ต้องสลายในวันนี้นะวันอัฐมีบูชาคือเป็นการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนะพิธีถวายพระเพลิงพุทธสรีระนะคือขึ้น8ค่ำอย่างวันเนี้ยหลังจากพระเจ้าเสด็จพระนิพพานเรียบร้อยแล้วพวกมรรคสัตว์จัดบูชาด้วยของหอมดอกไม้และเครื่องดนตรีทุกชนิดที่มีอยู่ในเมืองกุสินารานะตลอด7วันมีการประคมดนตรีตลอด7วันมรรคกษัตริย์นะระดับหัวหน้า8คนสงฆ์9นุ่งห่มผ้าใหม่อัญเชิญพุทธสรีระประทางทิศตะวันออกของนครเพื่อถวายพระเพลิงคือก่อนที่จะย้ายพระศพไปที่มกุฏพันธนเจดีย์พวกกษัตริย์ทั้งหลายก็ส่งน้ำสระเก้าดำหัวเรียบร้อยแล้วก็ใส่ผ้านุ่งห่มผ้าใหม่แล้วก็อัญเชิญพุทธสรีระคือร่างกายของพระพุทธเจ้าพวกมรรคถามถึงวิธีการปฏิบัติต่อพระสรีระของพระพุทธเจ้าว่าจะทำอย่างไรจะทำวิธีแบบไหนกับพระอานนท์พระอานนท์ก็แนะนำวิธีการปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสั่งไว้แล้วทำอย่างใดอย่างใดแล้วก็ใช้วิธีก็คือว่าใช้ผ้าใหม่ห่อทับสรีระของพระองค์ซับด้วยสำลีแล้วใช้ผ้าใหม่ห่อทับอีกทำเช่นนี้จนหมดผ้า500คู่แล้วเชิญลงในรางเหล็กที่เต็มด้วยน้ำมันแล้วทำจิตกาทานด้วยดอกไม้จันทร์และของหอมทุกชนิดจากนั้นอัญเชิญพวกมรรคระดับหัวหน้า4คนสะสมกล้าวและนุ่งห่มผ้าใหม่พยายามจุดไฟที่เชิงตะกอนแต่ก็ไม่อาจให้ไฟติดได้คือเมื่อตั้งศพเรียบร้อยแล้วเผาเท่าไหร่ก็ไม่ติดให้ใครมาเผาก็ไม่ติดกษัตริย์ทั้ง4ผู้เป็นใหญ่ก็พากันเผาไม่ติดเอ๊ะทำไมไฟไม่ยอมไหม้เรียกว่าปราสาทหรือว่าสรีระของพระพุทธองค์เผาเท่าไหร่ไฟก็ไม่ยอมไหม้พวกกษัตริย์หลายจึงถามพระอนุรุทธะพระเถระซึ่งเป็นผู้ที่มีตาทิพย์สามารถยังรู้ด้วยเหตุด้วยผลว่าทำไมไฟจึงไม่ยอมไหม้สรีระของพระพุทธองค์พระอนุรุทธะก็ตอบว่าเพราะเทวดามีความประสงค์ให้รอพระมหากัสสปะและพระภิกษุหมู่ใหญ่500รูปผู้กำลังเดินทางมาเพื่อถวายบังคมพระบาทเสียก่อนไฟก็จะลุกไหม้ก
ก็เทวดาเหล่านั้นเคยเป็นโยมอุปถากของพระเถระพระสาวกมูลใหญ่มาก่อนจึงไม่ยินดีที่จะไม่เห็นพระมหากัสสปะอยู่ในพิธีและเมื่อภิกษุ500รูปโดยมีพระมหากัสสปะได้เดินทางมาถึงมาเป็นประธานถวายบังคมพระพุทธบาทแล้วคือพอมากราบพระศพพระพุทธเจ้าทั้งหมดสักพักหนึ่งไฟก็ลุกขึ้นเองโดยไม่มีใครจุดอันนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์เกี่ยวกับพุทธสรีระไฟไม่ยอมไหม้พอพระมหาสปะมาถึงกราบเสร็จแล้วพร้อมพระสงฆ์หมู่ใหญ่500รูปไฟไม่เองไม่มีใครจุดอันนี้คือเหตุการณ์วันนั้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานได้7วันคือตรงกับวันนี้ด้วยนะหลังจากที่ถ้าเพลิงเผาซึ่งเผาไหม้พระพุทธเสนละดับมอดลงแล้วบรรดากษัตริย์มัลละทั้งหลายจึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดใส่ลงในหีบทองแล้วนำไปรักษาไว้ภายในนครกุสินาราส่วนเครื่องบริขารต่างๆของพระพุทธเจ้าได้มีการอัญเชิญไปประดิษฐานตามที่ต่างๆเช่นผ้าไตรจีวรอัญเชิญไปประดิษฐานที่แคว้นคันธาระบาทของพระพุทธเจ้าก็อัญเชิญไปประดิษฐานที่เมืองปาตาลีบุตรเป็นต้นและเมื่อบรรดากษัตริย์จากแคว้นต่างๆได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานที่นครกุสินาราจึงได้ส่งตัวแทนไปขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเพื่อนำไปสักการะยังแคว้นของตนแต่ก็ถูกกษัตริย์มัลละปฏิเสธจึงทำให้ทั้งสองฝ่ายขัดแย้งและเตรียมทำสงครามกันแต่ในเหตุการณ์ก็ไม่บานปลายเนื่องจากว่ามีผู้ใหญ่คนหนึ่งชื่อทนพามได้เข้ามาห้ามปามและเจนละจาเป็นผู้ใหญ่ที่คนนับถือชื่อทนพามคือหลังจากที่เมืองกุสินาราได้พระบรมสารีริกธาตุไว้กษัตริย์อีกตั้ง8เมือง9เมืองก็มาแย่งกันจะเอาไปไว้ที่ประเทศของตนเองเมืองของตนเองแล้วก็ทำสงครามยกทัพโยธามาใหญ่โตที่จะมาแย่งพระบรมสารีริกธาตุกันทนพามก็มาเจรจาแล้วก็แบ่งนะแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันซึ่งกษัตริย์แต่ละเมืองทรงสร้างเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุตามหัวเมืองต่างๆนะกษัตริย์ลิชวีก็ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองเวสาลีกษัตริย์สากยะก็ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองกบิลพัสดุ์กษัตริย์ทุลิยะทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองอัลกัปปะกษัตริย์โกลิยะก็ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองรามคาม5มหาพราหมณ์สร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองเวทธิปกะ6กษัตริย์มัลละแห่งเมืองปาวาทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองปาวา7พระเจ้าอัชชศัตรูทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองราชคฤห์
8มลกษัตริย์แห่งกุสินาราทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองกุสินารา9กษัตริย์เมืองโมริยะทรงสร้างสถูปบรรจุพระอังคารหรือว่าขี้เถ้าไว้ที่เมืองปิพลิวันและ10ทนพามได้สร้างสถูปบรรจุท่านานตวงพระบรมสารีริกธาตุที่เมืองกุสินาราท่านานตวงพระบรมสารีริกธาตุที่ว่าเตรียมแจกและเอาใส่ถาดหรือท่านานคำว่าตุมพระก็แปลว่าท่านานบางทีเรียกสถูปนี้ว่าตุมพระสถูปสำหรับกรณีของกษัตริย์เมืองโมริยะได้ส่งผู้แทนมาภายหลังมาช้ากว่าเขามาถึงภายหลังเขาแบ่งไปหมดแล้วคือแบ่งพระบรมสารีริกธาตุไปหมดแล้วก็เลยไม่ได้พระบรมสารีริกธาตุได้เอาอังคารหรือว่าคิดเท่าไปบรรจุสร้างเจดีย์เองนี่ก็คือเรื่องของวันอัฐมีบูชาหลังจากที่พระเจ้าปรินิพพานแล้วได้7วันวันนี้เป็นวันที่8ของการที่พระองค์สลายร่างหรือว่าถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าเราถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาวันนี้เลยเอาเรื่องต่างๆเนี่ยมาอ่านด้วยมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังด้วยว่าความหมายของวันอัฐมีบูชานี้หมายถึงวันเช่นไรก็ฝากเอาไว้ด้วยแม้เราจะไม่มีพระบรมสารีริกธาตุไว้แต่เราระลึกถึงพระคุณของพระองค์และเราก็ได้ปฏิบัติตามบูชาด้วยปฏิบูชาปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8หรือสติปัฏฐาน4นั่นน่ะได้ชื่อว่าเป็นการบูชาที่สูงสุดถ้าหากเราไม่มีพระธาตุพระอรหันตธาตุอะไรบูชาเราก็ไม่ต้องน้อยใจถ้าเราปฏิบัติธรรมจะดีกว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าการบูชา2ประการคืออามิสบูชาบูชาด้วยสิ่งของปฏิบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติตามบูชาที่2นี้เป็นบูชาที่ประเสริฐกว่าคนที่ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมได้ชื่อว่าบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างสูงสุดนี่จึงขอฝากเอาไว้ก็ขอขอบคุณอนุโมทนาทุกท่านที่ได้ติดตามรายการธรรมรับอรุณก็ขอบุญกุศลที่เราได้สั่งสมมาจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายและครอบครัวของท่านให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บและขอให้เจริญไปด้วยจตุรพิตรพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภะพละโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ